ครับวันนี้เราอยู่กับรายการบันเทิงสตอรี่นะครับจากด้านหลังนะครับเป็นงานกิจกรรมลอยกระทงนะครับที่วัดอัมพวันอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราได้รับโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์นะครับนักร้องหนุ่มนะครับรูปหล่อนักแสดงนะครับคุณแม็กซ์สุวิทย์วันตานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ขอเรื่องแรกเลยครับอัปเดตเรื่องผลงานเพลงนะครับได้ข่าวว่าพี่แม็กซ์นะครับมีผลงานเพลงใหม่นะครับหรือมีผลงานที่จะอัปเดตในตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้นะฮะผลงานเพลงก็ยังมีซิงเกิลแรกอยู่นะฮะก็ยังเป็นเพลงคำตอบหัวใจอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าซิงเกิลที่2เนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนผลงานตอนนี้ก็กำลังจะมีละครทางช่อง7ครับก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมกราครับแล้วก็อาการป่วยตอนนี้ครับพี่ได้ข่าวว่าพี่แม็กเข้าโรงพยาบาลนะครับเป็นไงบ้างครับครับก็ตอนนี้อาการนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่เพราะว่าที่คุณหมอเขาตรวจเจอก็คือมันจะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮะแล้วก็เป็นไซนัสอะไรเงี้ยฮะถ้าคุณหมอเขาก็ยังบอกนะฮะว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาอย่างเร็วอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะอันตรายกว่านี้อะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกดีใจฮะที่ได้ไปรักษาที่คุณหมอที่เชียงใหม่ฮะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับนะฮะที่ไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจที่โรงพยาบาลครับก็ทางพี่วีพยาบาลอะไรเงี้ยฮะก็น่ารักทุกคนเลยอะไรเงี้ยฮะก็ต้องขอบคุณด้วยอะไรเงี้ยฮะที่ดูแลแม็กเป็นอย่างดีฮะเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมยังไงไหมคะก็ดูแลเพิ่มเติมยังไงก็คงจะต้องทานอาหารเสริมเพิ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางนี้ก็คงต้องออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยฮะเพื่อที่ให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าการที่ร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยมันคุณหมอเคยบอกว่ามันจะมีเชื้อโรคที่จะสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกๆคนนะฮะที่ยังดูรายการนี้อยู่นะฮะก็ถ้าใครมีโอกาสนะฮะก็อยากจะให้ออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างสุขภาพของเราจากภายในสู่ภายนอกครับแล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับรับงานอีเวนท์ที่ไหนบ้างไหมครับปีใหม่นะฮะก็ถ้าเกิดมีที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คงไปที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดมีที่กรุงเทพก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่าคิวมันจะตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะกลับไปที่บ้านเพราะว่าช่วงต้นปีก็ต้องไปงานวันเกิดของคุณแม่อยู่แล้วฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณแม็กนะครับจะมีละครทางช่อง7นะครับต้นปีหน้านะครับใช่ไหมครับตอนนี้มีทาบทามมาครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็กำลังดูบทให้อยู่ว่าบทมันจะเหมาะสมกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทางช่อง7นะฮะขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้การเมตตานะครับแล้วก็สนับสนุนที่ให้เด็กคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยฮะก็ได้มีโอกาสได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองฝันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆท่านไหนนะฮะที่มีความฝันเหมือนแม็กที่อยากจะเป็นนักแสดงหรือว่าอยากจะเป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทำตามความฝันของตัวเองให้เต็มที่ฮะเพราะว่าแม็กถือว่ามันเป็นโอกาสนะฮะแล้วก็โอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีมาทุกๆครั้งอะไรเงี้ยฮะในเมื่อโอกาสเรามีมาแล้วครั้งนึงเราก็ควรที่จะทำมันก่อนแต่ว่าส่วนที่เราจะทำได้หรือไม่ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วระหว่างนักร้องกับนักแสดงอันไหนยากง่ายกว่ากันคะนักร้องกับนักแสดงเหรอครับก็ถ้าเกิดพูดถึงความยากง่ายนะฮะไม่มองถึงว่าการเป็นนักแสดงคือเราก็ต้องสวมบทบาทอีกบทบาทนึงที่ทางผู้กำกับเขาได้จัดเตรียมให้อะไรเงี้ยฮะคือรับบทเป็นคนใช้หรือคนสวนหรือจะต้องเป็นโจหรืออะไรเงี้ยฮะก็คือต้องสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ได้ให้คนที่เขาดูเนี่ยรู้ว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าส่วนนักร้องเนี่ยมันก็เป็นตัวตนของเราจริงๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้สำหรับคนที่ฟังเราอยู่หรือว่าคนที่ดูเราอยู่เนี่ยซึ้งไปกับเพลงที่เรากำลังถ่ายทอดให้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ปีหน้านะครับจะได้ไปงานพิธีเปิดไม้ดอกไม้ประดับที่เชียงใหม่ไหมครับได้ข่าวว่าไปมา3ปีซ้อนแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทางบริษัทนัมเบอร์วันมีเดียนะครับแล้วก็ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้ให้โอกาสแม็กไปมา3ปีซ้อนแล้วนะครับอาจจะยังไม่เบื่อหน้ากันแต่ว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสไปอีกก็คงจะทำโชว์ที่แตกต่างจากทุกๆปีไปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอดูทางจังหวัดผู้ใหญ่เขาประชุมมันก่อนน่าจะประมาณต้นปีอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวฮะแต่ว่าถ้าเกิดอยากไปไหมก็คงอยากไปถ้าทางผู้ใหญ่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่ารักเชียงใหม่ฮะแล้วก็อยากกลับไปเชียงใหม่ทุกๆกิจกรรมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อยากอัปเดตนะครับเรื่อง
วงการนะครับว่าคบคนนอกวงการอยู่จริงไหมครับก็ตอนนี้ก็พอมีคุยฮะว่าตอนนี้ก็อายุจะ30แล้วครับก็29แล้วเนาะก็จะ30แล้วก็ถามว่าเรื่องคบใครอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ดูถึงความเหมาะสมดูถึงอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่สนิทอย่างนี้ดีกว่าฮะก็คือมีแล้วใช่ไหมครับที่คุยถ้าถามว่ามีแล้วเหรอฮะก็ยังไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างนี้ดีกว่าฮะแต่ว่ามีพอคุยอะไรเงี้ยฮะก็ยังสามารถที่จะอาจจะอยู่ด้วยกันได้นานหรืออาจจะต้องเลิกลากันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องศึกษากันไปอีกระยะหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เขาก็นิสัยดีฮะค่อนข้างโอเคเห็นว่าปีหน้านะครับว่าจะทำธุรกิจคุณแม็กจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับปีหน้าธุรกิจที่วางไว้เนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบทานหมูกระทะฮะแล้วก็คือเป็นคนที่ครอบครัวเยอะญาติพี่น้องเยอะอะไรเงี้ยฮะก็อยากจะทำร้านหมูกระทะสักร้านนึงอะไรเงี้ยคือเป็นธุรกิจครอบครัวก็คือสามารถให้ญาติๆพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งมาช่วยกันทำได้แล้วก็แบ่งกระจายรายได้ให้กันไปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดร้านมันกิจการดีขึ้นก็อาจจะขยายต่ออะไรเงี้ยฮะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนซึ่งธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนเพราะว่าการที่จะลงทุนไปแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องคิดถึงคำนวณถึงในเรื่องของทุนกำไรแล้วก็ขาดทุนอะไรเงี้ยฮะซึ่งถ้าเกิดเราคิดจะลงทุนแล้วเราไม่คำนึงถึงผลกำไรหรือว่าขาดทุนอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะทำให้เราเสียเปล่าซึ่งเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยมันจะสามารถที่จะแบบช่วยเหลือเราได้ไหมแล้วมันจะต่อยอดกับเงินที่เรามีได้ไหมอะไรเงี้ยฮะก็มองไว้ก็น่าจะมีธุรกิจในเรื่องของหมูกระทะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ครีมอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพื่อศึกษาไปแล้วก็คงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าชอบก็คือชอบร้านหมูกระทะฮะเพราะว่าเป็นคนจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบทานหมูกระทะกลับบ้านทีไรนี่ก็คือต้องทานตลอดหมูกระทะกับที่บ้านไม่พลาดเลยฮะแต่ดูไม่อ้วนเลยนะครับก็อ้วนอยู่ฮะก็ทำงานแบบนี้เนาะมันก็ต้องดูแลรูปร่างตัวเองแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยครับจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ครับพี่แม็กมีอะไรบ้างครับก็จุดประสงค์ของเขาก็น่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมในการลอยกระทงนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยทางทุกจังหวัดอะไรเงี้ยฮะเขาก็ไม่ได้มีงานรื่นเริงถึงขนาดท่านที่ว่าเหมือนทุกปีอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็ทุกคนชาวไทยก็คงน่าจะรู้ดีว่าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงไกลการไว้อาลัยอะไรเงี้ยฮะก็แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยประเพณีหรือว่ากิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะจัดได้แล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมได้อย่างวันนี้ก็มีการประกวดเทพบุตรกับเทพธิดาจำแรงนะฮะซึ่งเขาคงจะเห็นในเรื่องถึงความสำคัญในเรื่องของการจัดในวัฒนธรรมเพื่อที่จะเป็นการสืบสานแล้วก็ถ่ายทอดให้สำหรับเยาวชนรุ่นหลังหรือว่าแขกผู้มีเกียรติที่มาเที่ยวชมในงานนี้ครับก็มีประกวดเทพบุตรกับเทพธิดาจำแรงครับมี2ประเภทฮะเพศอะค่ะมีเพศไหนบ้างคะก็เป็นเพศชายกับสาวประเภท2ครับสาวประเภท2นี่คือแต่งเป็นผู้หญิงใช่ครับแต่งเป็นผู้หญิงฮะแล้วคุณแม็กรู้สึกยังไงครับที่ได้มางานจังหวัดสุพรรณในวันนี้ได้มาเป็นคณะกรรมการในการประกวดเทพบุตรเทพธิดาจำแรงในวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะฮะที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็ได้ให้โอกาสได้มาร่วมทำกิจกรรมเพราะว่าอย่างสุพรรณนี้ก็มาเป็นครั้งที่2ฮะครั้งแรกได้มาที่งานครบรอบของของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ฮะที่วัดสองพี่น้องฮะใช่ฮะเอ้ยวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องใช่ฮะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เคยคิดอยู่ตลอดเวลาฮะว่าอยากจะกลับมาอีกแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราควรจะมาช่วยเหลือเขาได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าอะไรเงี้ยฮะที่ได้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ได้มาคัดสรรผู้เข้าประกวดทั้งหมดให้ได้ตำแหน่งทั้งฝ่ายชายแล้วก็เทพธิดาจำแรงครับแล้วมีเกณฑ์อะไรในการตัดสินวันนี้บ้างเกณฑ์ในการตัดสินแล้วครับก็ถ้าเกิดตามเกณฑ์จริงเขาก็คงให้แบบการแต่งกาย30บุคลิกภาพ50หรืออะไรเงี้ยเนาะตามที่เขาส่งมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดในดูพินิจของเราเนี่ยเราก็ต้องอันดับแรกเราก็ต้องดูองค์โดยรวมก่อนอะไรเงี้ยครับว่าโอเคไหมหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าการที่จะเลือกคนประกวดที่ได้ตำแหน่งเนี่ยมันก็ต้องไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพหรือว่า
การเดินหรืออะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยฮะก็คือมันเป็นองค์ประกอบหมดซึ่งมันเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าอาจจะสำคัญหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสำหรับกรรมการที่เขาตัดสินอยู่เนี่ยคือเขาจะมองหมดอะไรเงี้ยฮะในการประกวดคุณแม็กคิดว่ามีเด็กเส้นไหมครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงครับการประกวดมีเด็กเส้นไหมอะไรเงี้ยฮะคือเรื่องเด็กเส้นเนี่ยมันเป็นตำนานของคนสมัยก่อนแล้วคือมันจะมีต่อเนื่องมาทุกๆปีใช่ไหมฮะแต่ว่าคือทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเด็กเส้นหรือไม่เส้นแต่ว่าเราก็ต้องมองในเรื่องถึงความเหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยแล้วเราตัดสินไม่ยุติธรรมเนี่ยคือเขาก็จะมาว่าให้กรรมการได้อะไรเงี้ยฮะซึ่งผมคิดว่าการที่ให้ความยุติธรรมคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คือสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เราปรึกษากับทางผู้ใหญ่ดูว่าเขาชอบแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ซึ่งการประกวดเนี่ยแม็กก็ค่อนข้างจะไปมาหลายเวทีเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งพอจะรู้ว่าแบบไหนที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบไหนที่มันควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็เจอกันหลายเวทีหน่อยเวทีนี้อุ้ยสวยอะไรเงี้ยแต่อีเวทีนึงไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยคือประกวดเนี่ยมันก็ต้องทำใจเนาะมันก็ต้องมีได้บ้างตกบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นในเรื่องของเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าให้ดีก็คือต้องให้พี่เลี้ยงเขาต้องเป็นคนทำให้ดีอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าส่วนตัวเด็กเองเขาก็ไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่มันต้องมีผลเฉพาะตัวพี่เลี้ยงเขาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากฝากอะไรถึงผู้เข้าประกวดในวันนี้บ้างครับอยากจะฝากอะไรให้นะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆเนี่ยทำให้เต็มที่ฮะเพราะว่าสำหรับตัวแม่เองเนี่ยมันก็คือโอกาสหนึ่งนะฮะที่ได้มีโอกาสได้มาขึ้นเวทีในครั้งหนึ่งเพราะว่าเรายังจะไม่รู้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้ประกวดอีกไหมหรือว่าจะมีเวทีให้เราขึ้นอีกไหมอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยในเมื่อมีโอกาสที่ได้ทำก็อยากจะให้ทำให้มันเต็มที่ฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าวันนี้เราทำแค่นี้อะไรเงี้ยมันก็จะเสียดายในสิ่งที่เราทำแล้วเราผิดพลาดไปอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยแม็กอยากจะให้น้องๆทุกคนตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองฝันอย่างแม็กเนี่ยแม็กเคยฝันอยากจะเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะเข้าวงการตั้งแต่เด็กทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทำได้แล้วรู้สึกดีใจว่าตัวเองทำชนะใจตัวเองอะไรเงี้ยฮะไม่ได้ว่าชนะคนอื่นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเราทำเพื่อที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้อะไรเงี้ยฮะมันก็ถือว่าโอเคแล้วก็ส่วนน้องๆนะฮะก็แม็กอยากจะให้ทุกคนตั้งใจทำแล้วก็ให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆคนนะฮะแล้วก็อย่าจะให้ทำเกินร้อยฮะเพราะว่าผลมันจะเป็นยังไง ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆทางบ้านไหมครับที่ติดตามคุณแม็กอยู่อยากจะฝากยังไงเหรอฮะก็อยากจะฝากให้รักแม็กนานๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนขายความอบอุ่นนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนรักเยอะๆอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าการที่เราทำงานแบบนี้นะฮะก็อยากจะไปไหนก็อยากจะให้มีคนรักเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็อยากจะขอฝากผลงานด้วยนะฮะก็ยังมีซิงเกิลเพลงแล้วก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องปฏิหาริย์อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังจะมีละครทางช่อง7ด้วยทางประมาณต้นปีมกราต้นเดือนมกราต้นปีหน้าอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวต้องรอทางผู้ใหญ่อีกทีนึงฮะแล้วก็จากงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราสิ้นพระชนม์คุณแม็กมีการทำอะไรเพื่อส่งเสริมสังคมอะไรงี้มั้ยครับในฐานะที่แม็กเป็นหนึ่งในนักแสดงคนหนึ่งก็ขอร่วมไว้อะไรเหมือนกันครับไม่มีอะไรมากฮะก็คงจะทำความดีเพื่อพ่อเหมือนกันฮะก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม็กมากนะครับกับรายการในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับบรรยากาศบนเวทีในการประกวดกันนะครับมันไม่ได้แล้วก็เธอแต่ละคนโอ้ยงูเห่างูสิงกันลูกค้า
มันไม่ได้นะครับพอดีงัดมือขึ้นมาอาการของคุณแม่พูดไม่ได้เหมือนอยากรู้เหมือนอยากกินนะเหมือนอยากกินนะคุณนะคนไหนแปลงแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเวลาเดินเดินอาจจะมีเสียงถอนหายใจก็ได้ถอนเลยแหมหมายเลข5เวนิกาคุณธรานันเมื่อวานนะว่าเราโชว์ผมเครียดมากเลยอยากไปลอยมากเลยอ่ะทำไมอ่ะแล้วทีนี้แฟนเราที่เราคบกันอยู่ 4-5 คนที่เคยว่างเลยรอเขาไปลอยกันเองไงเขาไปลอยที่ไหนเขาไปลอยกันเองที่ไปลอยกันเอง 4-5 คนพี่ก็เลยตัดสินใจเอาว่าไหนๆก็ดึกแล้วตี1ตี2แล้วในเมื่อไม่มีกระทงลอยก็ไปเก็บเงินในกระทงดีกว่าว้ายกระทง4ก็มาเดี๋ยวนี้น้องไก่ก็เป็นดารานะเรื่องช่อง7นะเรื่องอะไรเล่นเป็นตัวประกอบรับค่าตัว300นะคะดีใจกับน้องด้วยครับสำหรับที่เข้าประกวดหมายเลขถัดไปครับหมายเลข14นะคะนัทยาเลิศประภาพรพี่กับชุดนี้แพงมากแพงราคาเท่าไหร่ครับชุดนี้ถ้าจริงๆประมาณ60,000กว่าบาท60,000กว่าแล้วตอนนี้พอดีว่าสนิทกับเจ้าของร้านตลาด180ตลาด180หมายเลข15ชยาภาบุญรักษาสวยกันทุกคนเลยพี่มันไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เห็นโหจริงๆนะอ่ะอย่างคุณแม่คนหนึ่งฉันว่าไม่ได้พยายามสวยหรอกเขาได้รางวัลอื่นเพราะฉันเห็นเขาจะเอาเขามาเอาสาวสวยสมวัยสวยสมวัยหรือสวยยังไงหรือสวยจังไรในวันนี้ถ้าสมัยฉันอายุ17-18นะก่อนฉันจะเสกสมรสเนี่ยโอ้ยสวยกว่านี้เยอะนะคะดูจากรอยยิ้มคุณแม่แล้วนะคะน่าจะเป็นเยี่ยมเช่นนั้นคุณแม่ค่ะคุณแม่สุวิทย์ร้องเพลงไหมคะคุณแม่คุณแม่สุวิทย์ร้องเพลงไหมคุณแม็กสุวิทย์คุณแม็กหล่อนนะพูดเองคุณแม็กสุวิทย์ร้องเพลงไหมคะวันนี้ไม่ร้องในเมื่อน้องแม็กไม่ร้องเรียนเชิญคุณหมออาร์ตร้องหนึ่งเพลงพุ่งพอมากโดยเฉพาะเพลงอะไรค่าน้ำนมและนี่คือสาวงามของเราทั้ง45หมายเลขขอเสียงตบมือครับจะเริ่มไหมครับถ้าไม่มีเกียรติกับรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับดอกไม้มีจำหน่ายอยู่3ราคาด้วยกันนะครับสีม่วงในราคา20บาทครับแต่ว่าแซมเปิ้ลคนแรกก็สวยเลยนะคนที่ได้ดอกหมายเลขหมายเลข13แล้วก็หมายเลข18นะคะ13 18 38มีเพื่อนมาเชียร์ด้วยมอบดอกไม้กันดีพวงมาลัยพวงมาลัย500นะคะเป็นพวงมาลัยอันนี้หมายถึงว่าพวงมาลัยนี้เป็นประดับกรอบรูปหน้าหีบเหรอคะรับดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับประจำตำแหน่ง13ใช่ป่ะครับด้านหน้าเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะของวัดอมวันนั่นเองเป็นหัวพญานาคนะครับรางวัลตำแหน่งสาวเจ้าเสน่ห์คุณชัดคุณชัดเชิญด้านหน้านิดนึงนะคะจะได้คล้องสายสะพายก่อนเดี๋ยวคุณนันพัฒน์คล้องสายสะพายด้วยนะคุณนันพัฒน์เป็นสาวสายบูมอาจจะใส่สายสะพายไม่คล้องค่ะแต่ถ้าทอดกระถิ่นอะไรพวกนี้จะเก่งนะต่อไปรางวัลแต่งกายงามขอเรียนเชิญคุณจิตตาพรวิมลวัฒน์นะคะให้เกียรติมอบรางวัลค่ะหมายเลขหนึ่งก็ไม่น่ารางวัลแต่งงานได้รางวัลพร้อมเงินสด 70,000 บาทนะคะแล้วก็รถประจำตำแหน่งนะคะเลือกเอานะคะจอดตรงไหนก็ตรงนั้นนะคะเลือกเอาเลยแล้วก็มีบัตรว่ายน้ำฟรีที่คลองของออสอัมพวันนะคะ1ปีขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับคุณจิตตาพรวิมลวัฒน์นะได้มาด้วยใจแล้วก็เงินสด 40,000 บาทมาด้วยใจจริงๆนะคะมาด้วยการคุณยายเล็กๆไม่นะคะเราที่บอกแล้วไงบอกแล้วไงตอนแรกเราไม่รู้เขาชื่ออะไรนะเราจำไม่ได้เห็นเพื่อนข้างหลังแล้วอีควายอยากปิดท่านอีควายเรียก18นะคะเดี๋ยวเชิญท่านหอมแก้มน้องอันนี้คุณธนกรก็ทำการทอดผ้าบางสกุลเรียบร้อยต่อไปจะมอบโกรธเก็บกระโดดนะคะเชิญเลยค่ะครูขาวันนี้ไม่เมาเหรอคุณแม่เชิญเลยครับเมื่อวานสลวนนะคุณแม่นะฝันใจเมื่อวานเมาจริงไม่ตกหน้าคว่ำน้ำเกลือไปแล้วเมื่อวานเราจะตัดสินด้วยผลของจำนวนดอกไม้ที่ได้คะแนนนะครับพี่ชายทำไมต้องยิ้มให้ตลอดไม่ได้พกเงินมาด้วยและหลังจากที่น้องๆลงจากเวทีแล้วเราจะประกาศรางวัลขวัญใจประชาชนสำหรับเทพบุตรนะคะกับเรียนให้ท่านพี่น้องประชาชนนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่17พฤศจิกายน2567พฤศจิกายนนะครับเทศบาลเมืองสองพี่น้องจะจัดให้มีพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระนิตาสินภูลนะฮะเราจะมอบรางวัลขวัญใจประชาชนขวัญใจประชาชน
สำหรับตำแหน่งขวัญใจประชาชนนะครับในการประกวดเทพบุตรอัมพรประจำปีพุทธศักราช2559ตอนนี้เรารอผล7นางฟ้าและ7เทพบุตรที่จะประกาศผลนะคะวันนี้คุณตั๊กมาดูถึงขอบเวทีเลยนะคะต้องขอบคุณนะครับเทพบุตรอัมพวันนะครับรางวัลเทพบุตรท่านที่7นะคะหรือรองอันดับที่6ได้แก่หมายเลข26ค่ะหมายเลข26นะคะหมายเลข30ครับเชิญครับต่อไปรองอันดับที่4ขอเชิญคุณฐานิตาสิงห์ภูลให้เกียรติมอบรางวัลค่ะ3ขอเรียนเชิญคุณแม็กสุวิทย์วัตตานะคะศิลปินลูกกตัญญูและรางวัลรองอันดับที่2ขอเชิญคุณวันชิสาแดงละมูลนะคะมอบรางวัลอีกหนึ่งหมายเลขคือรองอันดับที่1และผู้ชนะเลิศในวันนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขหมายเลข27ค่ะหมายเลข27นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเทพบุตรขอได้เชิญครูติ่งนะคะกับการจัดงานทั้ง2คืนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดเดี๋ยวเรียนเชิญประธานจัดงานของเรานะคุณยายรักกล่าวสักหน่อยค่ะคณะกรรมการจัดงานนะครับก็ขอกราบประธานไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเทพบุตรของเรารอดอกไม้จากท่านผู้ชมทุกท่านอยู่นะคะและใครชอบใครมอบได้เลยนะคะตอนนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่อีทนะคะท่านผู้หญิงท่านนรินทร์พิรมกุลพัฒน์นะคะท่านผู้หญิงเหรอดูแลความเรียบร้อยว่าไงลูกสาวหมายเลข20ลูกนะมีรางวัลที่เรียนที่เด่นไหมบ้างเตรียมร้อยแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้